สวัสดีค่ะป้านี่มากล่าสุดเกือบโอ้หลายเดือนแล้วเด้ค่ะตั้งแต่ตอนหิมะลงเกือบเบิดแล้วนะคะมาแล้วมื่นมาเทื่อแรกกะย่านอยู่เด้ค่ะมองนี้มันเป็นป่าล้วนๆเลยเด้ค่ะจะบ่มีปลูกสร้างบ้านเรือนบ่มีตึกหยังเลยอันนี้ก็ล่องมาเบิ่งอีกเทื่อนึงหาจะพอเฮดเฮนออฟเดอะวูดนะคะช่วงนี้ใบไม้ก็ล้นเกือบจะเบิดแล้วใบโอกงามๆค่ะงามหลายฉีดสเปรย์เรียบร้อยแล้วบ้านนี้ก็ยางเนี่ยค่ะสภาพเป็นแบบนี้เฮ็ดยาที่ค่อยมาพอไว้อันนี้ก็โอกเด้อค่ะโอกจะเป็นอันนี้รู้สึกเป็นโอกแดงเหมือนเนาะใบโอกโอกจะมีใบทั้ง2แบบนะคะใบอันนี้จะบ่ยักเลิกแล้วก็อีกแบบนึงยักเลิกๆค่ะเขาจะมี2แบบที่มาพอเฮ็ดยาเอาไว้เที่ยวฮู้ล่ะค่ะที่มาที่ยังมีหิมะอยู่น่ะคูออกเบิดแล้วเฮ็ดยานี่ก็บ่ว่าบ่แม่นเฮ็ดที่อยู่โดนค่ะโอ้ใบโอกงามอีหลีมองทั้งรังน่ะนะบ่กล้าลงไปเลยมันเป็นข่อยเลิกโพดย่านค่ะย่านอยู่เด้บ่แม่นว่าบ่ยันค่ะเห็นน่ะอันนั้นก็ยังมีน้ำอยู่อันนั้นก็ใบเบิร์ชงามหลายโอ้ต้นผักไม้ป่าญี่ปุ่นขนาดเนี้ยกำลังแซ่บเด้ค่ะเนี่ยกำลังแซ่บคุณนะคะเบิ่งดูพื้นสิเป็นก้อนหินดังนั้นเนี่ยเฮ็ดอยู่น้ำพื้นคือจะบ่มีดอกค่ะแต่ว่าเนื้อยางซองเบิ่ง5เทือฟุกพอสันเด็ดเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้โหมองคุณยังมีน้ำอยู่ค่ะที่นี่จะเว้าถึงสเปรย์ที่ฉีดพ่นกันเห็บเนี่ยมันบ่ดีอย่างนึงค่ะมันเขาบอกว่าบ่ให้โดนผิวฉีดมันก็ยังโดนผิวอยู่มันซึมค่ะว่าขนาดว่าเกิบหนาเหรอเด้ค่ะมันก็ยังเย็นเจี๊ยบเข้ามาอยู่เราบ่ค่อยอยากฉีดคันบ่ฉีดก็ให้เลือกเอาระวังลามดิซีสกับอันตรายจากสเปรย์นะคะเลือกเอาลามดิซีสดีกว่าแต่ก็ยังฉีดอยู่เนี่ยมากอันนี้คุณน่ะเพิ่นซุกเต็มที่เลยเด้อเนี่ยค่ะเนี่ยซุกเต็มที่ละเนี่ยแนมหาเห็ดยากันค่ะอุ้ยบังคันบ่แม่นปลาสนเนี่ยมันจะมีสีของใบไม้งามแบบแฮงมีโอกกับแม่เปิ้นหลายๆเนี่ยสีจะงามงามย่างกันเด้อค่ะบาทนี่เคยย่างไปทางนั้นแล้วค่ะตอนแรกว่ามันไกลเพราะย่างไปแล้วมันบ่ไกลเลยไปแล้วมันจะเป็นก้อนหินขึ้นสูงๆก็เลยย้อนกลับบานิกาย่างไปทางหันแฮงเป็นตะยานค่ะปันสมัยดึกดำบรรพ์เอาโลดบ่กล้าสิบ่พายางไปต่อเด้อค่ะมันเป็นตะย่านอีหลีเด้อค่ะลืบทั้งนั้นน่ะที่นี่จะล่องพาขึ้นไปทางเนินนี่ไปทางเนินนั่นล่องเบิ่งหาพ่อเฮ็ดค่ะมันไปกันค่ะเนินค่อยขนาดเลยเด้อค่ะเห็นยังสิคือจังบ่สูงแต่ของจริงสูงเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปจังซั่นค่ะนั่นน่ะงามแท้คุณนะคะสภาพคุณนะคะของจริงสูงเติบเด้อค่ะคันสิว่าเป็นมองที่เขาไถหยังแผ่นหยังเลยให้มันไหลลงเวลามีสโน่ก็บ่หนาสิแผ่นค่ะคันว่ามาขับรถ 4 wheel drive น่ะมันก็เสียงโพดก็สร้างเนาะค่ะเขาจะเอาไว้เห็นหยังกะสร้างโอ้ยกะมาเมื่อยแท้เศร้าหาบหาบเลยโอ้จังซี่ล่ะค่ะพื้นมีแต่ก้อนหินคุณน่ะยังบ่ท่านแนมเห็นเฮ็ดจักดอกมีแต่ก้อนหินสงสัยสิลงไปแล้วล่ะค่ะต้นเบิร์ชก็บ่มีคันบ่มีต้นเบิร์ชมันก็จะบ่เห็นเห็ดหญ้าค่ะย่างกันสักหน่อย
ยังข้างหนึ่งโอ้ทำมางามกระดองามหลายงามงามพูนะคะมีคนขึ้นมาอยู่เด้ค่ะเห็นมาเหมือนเขาเอาก้อนหินว่างเทินกันไว้โอ้คันเม้นช่วงบ่แม่นใบไม้ร่วงเนี่ยมืดขนาดเลยเด้ค่ะช่วงที่เป็นช่วงใบไม้เต็มป่าเนี่ยมันจะทึบขนาดเลยเห็นขอนเหรอจะล่องไปเบิ่งบัดหาพ่อเฮ็ดอยู่ขอนค่ะเบิ่งเด้อคือนี่แต่ก่อนสิเห็นน่ะค่ะจังซี่ล่ะโอ้ยงามคักงามคักค่ะบานนี้ก็จังสิพาข้ามไปอีกฝากนึงค่ะป่าย้อยใหญ่โหผู้ขาพ่อนี่แม่เห็ดงามงามนะคะมีใครมองขวัญนั่นเด้อค่ะนี่อยู่สองขวัญเนี่ยเรามองหันว่านี่เป็นเนินคอยต่ำลงได้ป่ะนี่หรือว่าอยู่ขวัญสิมีเห็ดยังแน่ค่ะคิดเบิ่งซ่องแล้วบ่เป็นตามีนั่นเขาแต้มสีไว้อยู่ค่ะสีฟ้าอยู่ทั้งกกใหม่อันนี้ก็เป็นสีฟ้าบ่มียังไรค่ะอยู่ขวัญนี่บ่มีเลยสีเขียวไว้บ่เป็นตาหลงหรอกค่ะโหงามงามคิดว่าในช่วงที่เฮ็ดฮันนี่มัชรูมเกิดน่ะในป่านี่ต้องมีแน่นอนค่ะแต่ว่าบ่กล้ามาเลยเด้มื้อนี้ตัดสินใจลองมาเบิ่งค่ะสิพยายามแนมเด้อค่ะหาพ่อเฮ็ดสิได้เก็บให้เบิ่งค่ะจากดอกค่ะเฮ็ดไปเบื่อกับบ่มีก็เลยจะย่างค่อยๆย่างลงไปมันค่อยลงไปจังซี่ค่ะต้องค่อยๆย่างซั่นมันสิมื่นคือน่ะต้องค่อยย่างไปกว่าน่ะสิข้ามไปเขามองหันด้วยค่ะออกบังหันเขาไปจะเขาป่าไปทางนั้นเนี่ยค่ะบัดนี้ออกมาทางนี้บ่พ่อจักดอกเฮ็ดไถเบื่อกับบ่พ่อค่ะเป็นตานายคักอีหลีเด้ฝนบ่ตกนี่แล้วค่ะต่อให้ป่างามขนาดใดฝนบ่ตกเฮ็ดก็บ่เกิดดอกค่ะสิข้ามไปทางฝั่งพุ่นนะบาดนี้นี่ข้ามถนนยากหลายเนี่ยค่ะต้นหอมอีกแล้วเด้เนี่ยหลายกออยู่นะนี่นะคะหลายกอเลยแหละเนี่ยเนี่ยอุ้ยธรรมชาติดีใจหลายแน่มากตอนแรกว่าเป็นเห็ด Chicken of the Wood เด้อค่ะพอข้ามถนนมาใกล้ๆเพิ่นเป็นเห็ดนางรมบ่แม่นน้อยๆเด้อค่ะเนี่ยวู้ก็มาดีใจแท้ถ่ายรูปให้เบิ่งเบิดบ่ได้ต้องได้ตัดรูปเอาค่ะเนี่ยคือน่ะอันนี้ต้นนะคะเนี่ยนี่ต้นแล้วบานนี้ก็นะคะคือน่ะเอาใบอันนี้ออกก่อนค่ะคือน่ะคือน่ะแล้วก็คือน่ะคุณโอ้ยก็มาดีใจแท้เนี่ยค่ะดีใจอีหลีแล้วเนี่ยค่ะจังซี่ล่ะคันย่างหาเห็ดน่ะเวลาเห็นเราหาหยังก็ตามซื่อว่าเฮาย่างหาเฮาเห็นน่ะมันจะดีใจเด้อค่ะน่ะยังบ่เฒ่าเด้อค่ะยังกินได้อยู่เพิ่นเป็นเห็ดนางรมฤดูหนาวช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าย่ามหนาวแล้วค่ะนี่สิให้เบิ่งอีกข้างคุณน่ะโอ้ยน้ำไหลสะอาดน้ำเพิ่นแห้งน้ำค่ะปุ่นอ่ะปุ่มนี่ก็งามอุ้ยปุ่มนี่ก็งามทางนี้ก็มีด้วยค่ะเนี่ยนี่ตะเว้นซองตาง่ายมากทางนี้ก่อนค่ะโอ้ปุ่นอ่ะนี่อีกปุ่มหนึ่งคุณนะคะ
คุณน่ะปุ้ยมาสูงค้างแท้สูงก็ต้องต้อยให้ได้ค่ะเดี๋ยวสักอ้อมมาเบิ่งข้างนี้ก่อนให้เบิ่งสักก่อนค่อยค่อยต้อยค่ะคุณน่ะหวายก็มาดีใจแท้นี่ยึดติดถนนตัวค่ะเนี่ยคุณน่ะสภาพป้าแบบนี้ลงไปฝุ่นเป็นค่อยลงไปเนี่ยค่ะนะคันแม่นช่วงใกล้ๆที่ทอดได้ดูใบไม้ผลินะน้ำขังเด้นนะคะย่างลำบากน้ำขังย่างแทบบ่ได้เลยโอ้ยดีใจหลายคนคือสิบ่แจ้งตำรวจดอกค่ะบางเทือคนเขาเห็นเฮาลับๆหล่อๆจังสินะคะเขายันมันบ่ปลอดภัยเขาก็แจ้งตำรวจสิอันนี้คิดว่าบ่แจ้งเด้อค่ะกว่าจะย่างมาเคยพ่อไลออนแมนอยู่แถวนี้นะคะก็เลยสิมาเบิ่งซั่นเด้อค่ะพอดีมาพ่อเพิ่นอยู่หม่องนี้เบิ่งอีกเทื่อนึงเบิ่งอีกเทื่อนึงสิซุ่มสู่เบิ่งเด้อค่ะนั่นค่ะนี่น่ะแล้วก็อันนี้โอ้มันสิเก็บให้เบิ่งบ่ได้นี่แล้วค่ะอันทั้งย่ำต่อยเก็บก่อนเด้อค่ะคุณน่ะฝากป้าฝากนั่นแหละค่ะที่พ่อไลออนแมนน่ะจังว่าจะซุ่มมาเบิ่งซื่อๆได้แล้วเนี่ยค่ะช่วงพ่อไลออนแมนน่ะประมาณกลางเดือนหน้าเก็บก่อนเด้อค่ะบ้านนี้เฝ้าเก็บก่อนโอ้ยก็มางามก็ดอ